นายลูกมันฮายีลาดอผู้ต้องหาขับรถยนต์ใช้ปืน11มม.กระหน่ำยิงใส่รถตู้โดยสารสายยะลาดอนยางหาดใหญ่3นัดบนสายถนนสายเอเชียอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาทำให้คนขับถูกกระสุนเข้าที่โคนขาขวา1นัดบาดเจ็บเมื่อวานนี้ถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยจุดแรกบนถนนสายเอเชียขาเข้าอำเภอหาดใหญ่ที่ขับรถยนต์ตามประกบยิงจุด2บริเวณสะพานข้ามคลองภูมินาดำริที่นำปลอกกระสุนปืนมาทิ้งและจุด3หอพักในซอย35ถนนเพชรเกษมซึ่งขับรถเก๋งไปจอดและซ่อนตัวพร้อมกับซุกซ่อนอาวุธปืนที่ก่อเหตุไว้ในแท้งน้ำส่วนสาเหตุมาจากผู้ต้องหาโมโหที่ถูกรถตู้ขับปาดหน้าและบีบแตร่ไล่บริเวณสี่แยกดอนยางจังหวัดปัตตานีและเมื่อขับมาพบกันที่อำเภอนาหม่อมยังขับรถจี้ก้นกันอีกจึงขับตามประกบและลดกระจกยิงใส่3นัดโดนคนขับได้รับบาดเจ็บ